สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้มาทำเมนูข้าวผัดแหนมจ้ะทุกคนข้าวผัดแหนมจ้าพอดีเพื่อนของลูกสาวเขานำมาฝากนะจ้ะนำเป็นของฝากจ้าก็จะมีก้านคะน้าจ้ะแล้วก็ใส่ไข่จ้ะทุกคนผัดแหนมใส่คะน้าใส่ไข่ไก่แล้วก็ใส่เนี่ยจ้ะแหนมคะน้าไข่ไก่จ้ะทุกคนนี่ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยจ้ะต้นหอมหมดจ้ะทุกคนก็เอาผักชีใบเลื่อยมาก็อร่อยดีจ้ะกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันจ้ะทุกคนทำกินเองจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะกระเทียมก็ไม่ต้องห่วงจ้ะใส่ไปเยอะเลยใส่ไข่เข้าไปผัดจ้ะก็ผัดไข่ให้สุกก่อนจ้าผัดไข่สุกก็ใส่ก้านคะน้าลงไปจ้าจะสุกยากหน่อยก็เลยต้องใส่คะน้าลงไปก่อนเนาะนี่ก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยจ้าแล้วก็ซีอิ๊วหวานนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสจ้าปรุงรสนะเข้ากันสำหรับผัดจ้ะก็ผัดให้คะน้าสุกแล้วก็ปรุงรสไปเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวค่อยใส่แหนมจ้ะไปเลยจ้ะใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยจ้ะทุกคนแล้วก็ใส่แหนมลงไปจ้ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันจ้ะปรุงรสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยใส่ข้าวจ้ะนี่ละจ้ะคลุกเคล้าแหนมจ้ะให้เข้ากันค่ะให้เข้ากับที่เราผัดมาเนาะก็เดี๋ยวผัดต่อจ้ะเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าเกลือใส่ไปไม่มากจ้ะนี้ข้าวก็สุกแล้วจ้ะสุกแล้วป้าก็ไม่มีต้นหอมวันนี้ป้าก็ใส่ผักชีไปเรื่อยจ้ะทุกคนก็หอมไปอีกแบบนึงจ้ะหอมทั้งแหนมอ่ะจ้ะแหนมเขาก็พอสุกก็กินก็จะหอมมากเลยจ้ะเนี่ยจ้าใส่ผักชีใบเลื่อยอ่ะจ้ะผักชีฝรั่งอ่ะจ้ะนี่ละจ้าก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวก็นั่งทานจ้ารสชาติก็อร่อยจ้ากลมกล่อมแล้วก็เปรี้ยวกับแหนมนิดหน่อยจ้าใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลนิดนึงก็พริกไทยป่นก็ได้จ้านิดนึงจ้าแล้วผงปรุงรสจ้าหรือไม่ก็จะเป็นหูชูรสเนาะก็มีมะนาวอยู่นิดนึงจ้าแต่ว่าไม่ได้ใส่ลงไปจ้าเดี๋ยวค่อยใส่จ้าอันนี้ก็จะมีคะน้านะแขนงของคะน้าจ้ะทุกคนเนี่ยจ้าทานกันด้วยจ้ามาทานกันด้วยเนี่ยจ้าส้มที่ทานด้วยกันจ้าขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณค่ะแล้วขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะThank you. Bye-bye, จ้า. Bye-bye. Thank you.